ลบเส้นทางออกจากพิกัดใน Google Map วันนี้หนึ่งมีวิธีการลบประวัติใน Google Map ออกได้อย่างง่ายๆแล้วเดี๋ยวตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะลบประวัตินะครับหรือว่าลบเส้นทางการเดินทางของเรานะครับใน Google Map นะครับที่เราเคยเดินทางไปที่นู้นที่นี้อะไรต่างๆเนี่ยเราอยากจะลบอยากจะเคลียร์ข้อมูลออกจาก Google Map นะครับก็เดี๋ยวทำดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวในที่นี้หนึ่งจะพาทำในเครื่องของ Android ก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปหนึ่งจะพาทำในเครื่อง iPhone นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมที่ถนัดใช้ Android ก็จะใช้ได้ถนัดใช้ iPhone ก็ใช้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสำหรับเครื่อง Android นะครับอย่างแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่แอป Google Map นะครับหรือว่าแอปแผนที่ก่อนนะครับแล้วก็ไป sign in ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าใส่เมลของเราครับที่เราเคยเดินทางณเมลตัวนั้นนะครับใส่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ทำการล้างหรือเคลียร์ออกได้นะครับซึ่งวิธีการลบนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่แอป Google Map แล้วนะครับให้เราแตะไปที่ขีดมุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนจะมีขีดอยู่นะครับพอแตะขึ้นมาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่การตั้งค่านะครับเลื่อนลงไปนะครับจะเจอคำว่าการตั้งค่าอยู่นะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีคำว่าประวัติแผนที่นะครับหรือว่าประวัติแมปตัวนี้ครับให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีประวัติแต่ละสถานที่แต่ละสถานที่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเคยไปที่ไหนมาบ้างนะครับ Google Map เขาจะแสดงเอาไว้นะครับนี่ฮะว่าท่านผู้ชมไปที่ไหนมาไหนบ้างแล้วอยากจะลบออกวิธีการลบก็ง่ายครับก็เพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับจะเลือกลบเฉพาะวันนี้ก็ได้ครับก็กดที่ถังขยะของคำว่าวันนี้เห็นไหมครับหรือว่าภายในวันนี้ท่านผู้ชมอยากจะเลือกลบเฉพาะบางรายการก็กดไปที่จุด3จุดนะครับกดไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดลบได้เลยครับกดลบนะครับเขาก็จะถามแบบนี้นะครับเราก็กดยืนยันการลบครับกดลบนะครับเพียงเท่านี้แผนที่และประวัติการเดินทางของเราก็หายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลบสำหรับท่านที่ไม่อยากให้มันมีประวัติการเดินทางของท่านผู้ชมอยู่ในนี้นะครับก็ลบแบบนี้นะครับแล้วยังมีอะไรบ้างนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะลบหมดก็ที่1บอกไว้แล้วนะครับก็กดรูปถังขยะของวันที่นั้นๆเลยนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดลบครับอันนี้1จะระบุว่าลบกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนนี่ครับก็ถามยืนยันนะครับกดลบก็กดลบไปเลยนะครับมันก็จะถูกลบเหมือนกับที่เราลบแบบย่อยๆนั่นเองนะครับนะฮะเห็นไหมครับเดือนวันที่1พฤศจิกายนก็มีเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคและวิธีการเข้าไปลบนะครับมีเพียงเท่านี้เองครับสำหรับขั้นตอนการลบนะครับดู iPhone กันบ้างนะครับในส่วนของ iPhone นะครับก็เช่นเดียวกันกับ Android นะครับก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดหรือว่าไปเปิดที่แอป Google Map นะครับพอเปิดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมจะต้องเข้าไปทำการ sign in หรือว่า log in ในเมลที่เราเคยเดินทางนั้นๆ นะครับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อใส่ไปเรียบเมื่อใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะโชว์สัญลักษณ์รูปของเรานะครับเมลเราเนี่ยแหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับกดไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนนะครับแล้วเข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วเลื่อนลงไปครับหาคำว่าประวัติแผนที่เนี่ยครับกดเข้าไปที่ประวัติแผนที่ครับแล้วก็เลื่อนปัดขึ้นไปนะครับเพื่อจะดูข้อมูลข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกันครับเหมือนกรณีของใน Android นะครับให้ท่านผู้ชมก็เลือกลบได้เลยครับจะเลือกเฉพาะบางรายการก็กดไปที่จุด3จุดนะครับเฉพาะบางรายการหรือจะลบทั้งหมดของวันนี้ก็กดไปที่รูปถังขยะนะครับเหมือนกันนะครับในที่นี้เดี๋ยวหนึ่งยกตัวอย่างในกรณีของเฉพาะก็แล้วกันนะครับกดไปที่จุด3จุดครับแล้วก็กดเลือกลบแล้วก็กดยืนยันว่าลบ
พียงเท่านี้ก็ลบออกไปแล้วเห็นไหมครับนะฮะมีอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็เลื่อนไปดูนะครับเราอยากจะลบอันไหนเราก็ลบไปนะครับถ้าเลือกลบเฉพาะวันก็กดที่รูปถังขยะทั้งวันนั้นก็จะถูกลบออกไปหมดเลยนะครับนะครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับวิธีการลบประวัติการเดินทางหรือการใช้งานใน Google Map ของเราที่เวลาเราเดินทางไปไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone นะครับก็ทำแบบนี้ติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ